ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับโดมและยูปรินเตอร์ช็อปอีกแล้วนะครับผมวันนี้เรามาอยู่ในช่วงต้มขอหน่อยดิเอามาใส่มือหน่อยอย่าหาว่าช่างสอนอย่าหาว่าช่างสอนนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเทสสติกเกอร์นะครับผมซึ่งมีลูกค้าของเราเนี่ยส่งมาให้เราเทสนะครับผมเป็นเขาเรียกสติกเกอร์อะไรครับเขาเรียกสติกเกอร์อะไรพี่ตุลสติกเกอร์ของลูกค้ามันเป็นสติกเกอร์อะไรอ่ะอันนี้กอสซี่เป็นกอสซี่แล้วก็อีกตัวนึงที่เราใส่ไปในเครื่องแล้วเขาเรียกเป็นสติกเกอร์ซินเทติกนะครับ ผมซึ่งลูกค้าเนี่ยได้ส่งให้เรามาเทสนะครับผมว่าเครื่องพิมพ์ของเอฟสันเจ้าตัวนี้คือเครื่องเอฟสัน Colorwork C6550P ที่เรามีเนี่ยมันจะสามารถพิมพ์ได้ไหมนะครับผมแล้ววันนี้ช่างพี่ตูนของเรานี่ก็กำลังทำการเทสพิมพ์อยู่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าตัวสติกเกอร์2ตัวนี้จะพิมพ์ได้หรือไม่นะครับผมเราไปพิมพ์ที่ตัวแรกก่อนนั่นก็คือซินเทติกนะครับผมไปดูกันเลยVuelvo a escribir al folio para narrar cada episodio, para expulsar la rabia por todo lo que dolió, lo que custodio. No es más que dolor en letras, letras cometas ficticias, nunca las. เราไม่อยู่ในเชียงนี่คือสติกเกอร์ตัวแรกใช่ไหมครับเขาเรียกว่าอะไรนะซินเทติกเหรอตัวนี้เป็นซินเทติกไม่รองรับนะครับนี่พิมพ์ไปแล้วแล้วก็รูดไปแล้วโอ้โหไม่มีการซับหมึกไว้ที่ตัวกระดาษเลยเนี่ยฮะผมเห็นไหมสีรูดออกไปเลยนะครับผมต่อไปเราทำอะไรต่อครับพี่ตูนตัวนึงเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนออกมาก่อนเนาะใช้อีกตัวนึงโอเคครับตอนนี้เป็นขั้นตอนการใส่มีเดียนะครับผมซึ่งใครที่ไม่รู้วิธีการใส่มีเดียของซีรีส์ C6550 นะครับไปดูที่คลิปนี้ได้นะครับผมโอเคใส่ทุกครั้งก็จะมากดพอสทุกครั้งต้องนี่ก็เห็นครับอันนี้คือกระดาษพรีเมียมกอสซี่พรีเมียมกอสซี่อ่ะฮะดูอย่างเงี้ยไม่ติดคือจบเลยถ่ายวิดีโอไว้ลองรูดดูสิปื๊ดโอเคแสดงว่าไม่รองรับพิกเมนต์นะครับผมเทสแค่นี้พอไม่ต้องเทสพิมพ์ภาพแค่นี้ก็คือรู้เลยว่าไม่รองรับนะครับผมแล้วตัวนั้นเป็นเนื้ออะไรนะนี่เนื้อกอสซี่มันเป็นมันฉีกขาดไหมตัวนั้นตัวนี้ไม่ขาดไม่ขาดเหมือนกันใช่ไหมมันเป็น PVC เป็น PVC ตัวนี้ก็เป็นอะไรนะเป็นซินเทติกซินเทติกตัวนี้คือตัวแรกก็ฉีกไม่ขาดเหมือนกันโอเคแต่แค่การโค้ดมาเนี่ยไม่รองรับหมึกพิกเมนต์นะครับผมแบบนี้ก็สรุปได้เลยว่ากระดาษ2ตัวนี้นะครับจบพิมพ์กับเจ้าเครื่อง Epson Colorwork C6550P ไม่ได้นะครับผมเอาละครับผมวันนี้ก็สรุปได้เลยนะครับผมว่ามีเดียหรือสติกเกอร์ที่ลูกค้าเนี่ยได้ส่งมาให้เราเทสเนี่ยไม่รองรับหมึกพิกเมนต์นะครับผมของ Epson เครื่อง Epson Colorwork C6550P ส่วนใครที่อยากส่งมีเดียที่ตัวเองมีเนี่ยมาเทสกับผลิตภัณฑ์หรือโปรดักต์รุ่นต่างๆของ Epson นะครับผมสามารถทักมาที่เราได้เลยนี่เราจะลงคอนแทคมาให้ที่ด้านล่างนะครับผมและใครที่มีปัญหาเครื่องต่างๆก็สามารถทักมาได้นะครับผมเราจะมีชาแนลต่างๆที่ไว้อัปเดตข้อมูลสามารถเข้าไปกด follow เข้าไปกดติดตามเข้าไปกด subscribe ได้นะครับผมและวันนี้โดมและยูปรินเตอร์ช็อปขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ